ได้แค่นี้นะสี่กี่องศาวะเนี่ยเอาสี่ห้าองศาเนาะโอเคสี่ห้าองศาอ้าวขอดูว่าจะไหวไหมเนาะเจ็บได้บอกเนาะเจ็บแล้วตะโกนเลยไม่ไหวแล้วหายใจไว้ครับมันจะโล่งก่อนครับมันจะโล่งมันจะโล่งของมันเองโทษครับอย่าหลบผมอย่าหลบถ้าผมโทษครับดูเอ๊บนี่นะเจ็บไหมครับไม่เจ็บไม่เจ็บนะไปสบายๆเนาะหายใจลึกจะโล่งครับเอ๊บนี่นี่ถามว่าเบาไหมรู้สึกเบาไหมครับเบารู้สึกเบาเนาะแน่ใจแน่ใจลองยกใหม่สิปืดเมื่อกี้สี่ห้าองศาสี่มันห้าสิบแล้วนี่ครับคิดว่าขึ้นมากกว่าเดิมไหมครับเมื่อกี้ผมวัดแล้วนะสี่ห้าองศาเลยอันนี้มันไปห้าสิบไปแล้ว60 70 80ในสงสารเนี่ยจะเด็ดแล้วมันก็มันไม่ทำไมมันไม่ค่อยหมุนเนี่ยเหรอต้องกำเหยียดสิครับกำมือเหยียดกำนิ้วกำนิ้วไม่ได้ไม่ได้โอเคครับดูสิจะกำได้ไหมนะเจ็บไหมครับเจ็บเจ็บแล้วมีหวังกำได้เจ็บไหมครับตอบเจ็บไหมครับตกเด็ดเหรอเจ็บไหมเจ็บไม่เจ็บเนาะโทษครับไม่เจ็บแน่นะไม่เจ็บแน่นะครับโทษครับค่อยเนาะไหวไหมครับตอบไหว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 นะเปิดแค่นี้น่าจะพออย่ามากไปกว่านั้นเพราะว่าตามสภาพร่างกายและอายุกับวัยมันจะแพ้ผมโทษครับทีนึงปึ๊บดูสิหายใจลึกๆดูสิไหวไหมครับปึ๊บอีกทีสิครับเปิดน่ะไหวไหมครับตอบคำถามเจ็บไหมครับขนาดนี้ไม่เจ็บ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 จะหน้าเบี้ยวอ่ะดูจะเบาหัวครับจะเบาคอครับนี่นะโอเคขยับเองสิครับสองข้างดูสิมันยืดง่ายขึ้นไหมนะมันยืดง่ายขึ้นไ
ยืดง่ายกว่าเดิมไหมครับง่ายกว่าเดิมนะลองยกซิมากกว่าเดิมไหมขวาเออหุยเห็นไหมมันจะมาตรงแล้วเนี่ยเห็นไหมใช่นะแปลว่าดีขึ้นเยอะพอใจไหมพอใจพอใจเนาะหายใจโล่งไหมครับหายใจโล่งจ้ะโล่งนะยกแขนไม่ได้มือขวามีปัญหาเส้นเลือดสมองตีบไปทำอะไรกับสมองไหมครับไม่ได้ทำอะไรเป็นเวลา10ปีมาแล้วเจอผมชาบไปเหรอถ้าเจอผมตั้งแต่ปีต้นๆเนี่ยได้สบายมากไม่เป็นไรไม่ทราบว่าจะเอาคืนมาได้มากแค่ไหนเนาะแต่รู้ว่านาทีนี้ยกอีกทีสิครับได้มากกว่าเดิมเกือบนะครับเกือบตั้งฉากได้แล้วไหมเมื่อกี้45องศานะผมวัดเมื่อกี้เนี่ยโอเคไหมครับแปลว่าดีขึ้นเนาะยินดีด้วยนะจ้าอยากใช้แขนขวาได้ตามปกติโอเคไหมจ้าง่ายเนาะอยากใช้แขนขวาได้ตามปกติภาษาผมเนี่ยมันจะง่ายผมไม่ใช่ภาษายากให้คะแนนตัวเองนะครับได้กี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมวลตัวเองเลยครับประมวลผลตัวเองประมวลประมวลผลตัวเองถามว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ดีกี่เปอร์เซ็นต์ได้กี่เปอร์เซ็นต์เลยคะกี่เปอร์เซ็นต์นะกี่เปอร์เซ็นต์พูดไปเคยเจอชัดมันนี่ไม่เป็นไรมันดีขึ้นเท่าไหร่สมมติว่าแบกกระสอบข้าวสารมา10กิโลกรัม10กิโลกรัมแล้ว9กิโลมันได้9ใช่ไหมไม่รู้ดีตั้ง9หรือเปล่าเร็วเลยหรือเปล่าเอาไม่ต้องถึงอ่ะเท่าไหร่ฮะประมาณใช่ฮะเอาประมาณกี่กระสอบกี่กิโลอ่ะมันดีขึ้นกี่กิโลกรัมเร็วประมวลให้ได้ครับเอา5กิโล5กิโลนะโอเคครับ5กิโลก็คือ 50% นั่นเองครับโอเคนะ 50% โอเคเนี่ยเราตีเบะพูดใหม่ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรนี่นะครับมันมาจากสมองนั่นแหละครับมาจากตัวแม่ตัวสมองอ๋ออันนี้มันจะยืดไม่ได้แล้วเนี่ยค่อยทำนะเจ็บไหมครับไม่เจ็บนะเอาแค่นี้พอเดี๋ยวมันจะระบมเจ็บไหมครับไม่เจ็บเจ็บไหมครับไม่เจ็บเจ็บไหมเจ็บเจ็บโอเคแค่นี้พอนะมากกว่านี้ไม่ได้จะระบบเจ็บไหมครับเจ็บไหมเจ็บโอเคนี้ก็พอนะเอาแค่รู้ว่าเจ็บก็พอเจ็บไหมครับเจ็บเจ็บเจ็บแค่นี้พอครั้งแรกเอาแค่นี้พอเดี๋ยวมากเดี๋ยวมันจะระบบเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นกล้ามเนื้อระบบครับโอเคนะจ้าโอเครู้สึกว่าเริ่มเจ็บก็พอนะครับจ้าเบาหัวไหมครับเบาหัวเบาหัวไม่เบาไม่หัวนะโทษครับเบาจะมาเก้าโมงสิบโมงใช่ไหมก็คือตัวก็นั่งรออยู่เรียกให้เขาตะโกนเลยยกแขนขึ้นใหม่ดูสิโอ้โหตั้งฉากแล้วนี่จากสีพระองศาเนี่ยมันได้ตั้งฉากแล้วนี่ยังเหลือนี่ก็ยืดออกมาไม่ได้แขนนะครับอันนี้คงใช้เวลานานมากตั้ง10ปีแล้วเนี่ยเจ็บไหมครับเจ็บเอาแค่นี้พอนะฮะโอเคครับมากกว่านี้ไม่ได้เพราะจะเกิดระบมช้ำนะครับเดี๋ยวกล้ามเนื้อช้ำก็มาโทษลุงหงอกอีก
อยากหายอยากหายเอาแค่รู้สึกว่าเริ่มเจ็บสบายแต่ที่นี่มันยกได้เกือบตั้งฉากได้นี่อันนี้คือสิ่งที่วัดกันตรงนี้เฮ้ย50อ้าว 50% โอเคได้เลยครับจบข่าวครับอ่าโทรครับจ๋าโทรครับ